สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ก็มาอีกหนึ่งวันกับอมรรัตน์นะคะอามินั่นเองนักเขียนและนักลงทุนนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่มาทําคลิปนะคะนะต้องบอกก่อนนะคะการพูดคุยผ่านคลิปนะถ้ามีอะไรที่ผิดพลาดนะสื่อสารภาษาหรืออ่านข่าวผิดต้องขออภยัยและการทําคลิปทุกครั้งนะคะไม่ได้เป็นการแนะนําให้ลงทุน ตามนะคะการลงทุนทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคือเงินของท่านให้พิจารณาและตัดสินใจโดยตัวท่านเองเพราะการลงทุนหากเราไม่มีความรู้ไม่ได้ศึกษาด้วยตัวเราเองนะคะเชื่อคนอื่นเงินของท่านอาจจะสูญเสียได้นะคะนะเดี๋ยวเรามามาดูลูน่าวันนี้กันซักเล็กน้อยค่ะวันนี้นะคะนะรูน่าเนี่ยก็นะออกสีเหลืองเหลืองนะคะก็คือติดลบแต่ไม่เยอะนั่นเองจากราคาเมื่อวานนี้คะ่ะนะเมื่อวาน ที่ที่ฉันทําคลิปไปนะคะนะก็บวกนั่นเองพออ่ามาวันนี้นะคะมันแดงตามตลาดค่ะตลาด หุ้นนั่นเองนะโดยเฉพาะในอเมริกาหุ้นนะคะวันนี้เนี่ยแดงเถือกเลยค่ะน,นะโอ้โหนะนะมันมันแดงเพราะอะไรหุ้นเนี่ยมันแดงเพราะว่ามันมีข่าวนะคะนะข่าวที่กําลังรอคอยนั่นเองข่าวเกี่ยวกับเรื่องแรงงานนั่นเองนะคะนะแรงงานของประเทศอเมริกานะคะและเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะมีการประชุมค่ะวันที่13นะคะโอ้แผนเยอะมากเดือนนี้นะคะมีมีการประกาศนะค่ามีการ ประชุมของเฟกด้วยและก็มีการประกาศนะคะเงินเฟอ้อด้วยตัวเลขเงินเฟอ้อนี่แหละค่ะ ก็ส่งผลให้ตลาดทั่วโลกค่ะเมื่อไหรตลาดอเมริกาดาวจรดาวโจนนะคะแดงนะคะมันก็ส่งผลให้ตลาดและรวมถึงคริปโตนะคะแดงไปด้วยนั่นเองนะคะนะแต่เราอย่าตกใจไปค่ะนะถ้าเราดูย้อนไปหลายๆปีนะมันเป็นแบบนี้ค่ะมันจะมีปีหนึงนะแดงอีกพอปีถัดไปก็จะเขียวนั่นเองสลับไปบาง ก็แดง2ปีไปเลยนะคะแล้วก็เขียว3ปีไปเลยนั่นคือวงวงจรของการลงทุนนั่นเองถ้าเราไปดูสีติหรือดูย้อนนะคะนะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องของเรากาะสำหรับคนลักลูนาหรือชุมชนลูนาดิฉันก็ถือว่าเป็นมือใหม่ในการลงทุนคลิปโตโต,ตนะคะรวมถึงการทำคลิปด้วยนะคะนะอยากจะแบ่งปันนั่นเองนะสำหรับลูน่าวันนี้เรามาดูเรามาดูนะคะนะมาเก็ต นะมาดูราคาวันวันนี้นะคะนะล่วงลงมานั่นเองนะคะอ่าล่วงลงมาก็นะาราคาอยู่ที่0.000285ดอลลาร์นั่นเองนะคะส่วนแรงหรืออันดับนะคะนะก็ตกลงมาค่ะมีะมีมีเหรียญหนึ่งค่ะที่แซงแซง นะแสงแซงหน้าไปนั่นเองดิฉันก็ไม่คุ้นเคยกับเหรียญใหม่นี้นะคะนะที่แสงอันดับไปนั่นเองรูหน้าก็เลยตกมาอยู่ที่32ค่ะส่วน Market Cap นะคะก็ล่วงลงมาเช่นเดียวกันค่ะเมื่อราคามันมันล่วงนะคะก็ทำให้เงินในตลาดก็จะลงตามนั่นเองอยู่ที่1.7 6บิลเลียนนั่นเองจากเมื่อวานนะขึ้นไปถึง1.88บิลเลียนนะคะวันนี้ก็ลดลงไปนั่นเองส่วนการซื้อขายหรือวอลลุ่มในวันนี้นะคะก็อยู่ที่ประมาณ487.01ล้านนะล้านดอลลาร์นั่นเองนะคะนั่นก็คืออ่าข่าวในเรื่องของการเคลื่อนไหวราคาของรู n a าค a าสสินะคะนะเดี๋ยวเรามาดูข่าวนี้ค่ะนะวันนี้ดิฉันขึ้นหัวข้อนะคะนะขึ้นหัวข้อว่า นะนะลูน่านะดิฉันขึ้นหัวข้อนะคะวันนี้ลูน่าคลาสิกเป็นเหรียญต้นน้ําจริงหรือไม่เพื่อนๆคิดว่ามันเป็นเหรียญต้นน้ํำไหมนะแม้มันจะเคยล่วงลงมานะคะหรือล่มสลายและอยู่ระหว่างการฟื้นฟูนะราคาของมันเนี่ยนะถือว่าเป็นเหรียญต้นน้ําหรือไม่เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์หรือแบ่งปันกันได้และ ลูน่าเนี่ยทําไมเราต้องต้องลงมาทําไมเราต้องลงทุนกับมันเพื่อนๆเ,เคยถามตัวเองไหมคะลูน่าเนี่ยนะเกงกําไรนะมันเป็นการลงทุนเกงกําไรชั้นดีสําหรับมองของดิฉันนะคะหรือถ้า เราดูเหรียญเหรียญหลายๆเหรียญที่ผ่านมาในเดือนที่ผ่านมาคุณสังเกตไหมว่าเหรียญไหนที่ราคาขึ้นแรงสุดนะคะแล้วก็ลงแรงสุดผันผวนนั่นเองนะคะนะและก็ทําให้เดือนที่แล้วค่ะทําให้หลายคนค่ะจับเงินล้านไปเยอะค่ะจาก การที่ไปซื้อช่วงที่มันลงหลุมนั่นเองนะคะทําให้หลายคนอาจจะรวยเป็นมหาเศรษฐีเลยก็ได้ถ้าซื้อเหรียญจํานวนที่มากกว่าอย่างดิฉันมีแค่2ล้านกว่าเหรียญเองไม่เยอะค่ะนะแต่เท่าที่ดิฉันติดตามหลายคนหรือนะสอบถามนะอาเพื่อนของดิฉันนะคะนะแต่เขาก็ไม่ได้บอกรายละเอียดมากก่ะนะอาเขาก็ซื้อเหมือนกันค่ะนะแต่ก็ไม่ได้ถือว่าซื้อเยอะค่ะนะอาเท่าที่ดิฉันดูจาก อออนไลน์ Online, หรือ y o u t u b e นะคะหรือดูในหลายๆช่องค่ะมีหลายคนค่ะนะรวมถึงเพื่อนๆหลายคนที่คอมเมนต์ในคลิปของดิฉันค่ะนะก็บอกว่าซื้อไว้ช่วงที่มันมันล่มสลายประมาณ50ล้านกว่าเหรียญคุณคิดว่าห้าสล้านกว่าเหรียญน,นะ10สิบล้านนะก็คงจะใช้เงินเป็นหลายแสนค่ะนะใช้เงินหลายแสนนั่นเองของดิฉันใช้หลักร้อยค่ะ นะรวมกันเป็นหลักพันกันนะรวมรวมหลักร้อยแบบ DCA ทยอยซื้อรวมแล้วหลักพันค่ะยังได้มาสองล้านกว่าเหรียญน,นะคะนะดิฉันซื้อไม่เยอะประมาณพัน ไม่ถึงพันดีค่ะหลักร้อยนะคะช่วงที่มันล่มนั่นเองและหลังจากนั้นดีฉันก็ทยอยดีซเมาเรื่อยๆจนปัจจุบันนะคะนะแต่ช่วงที่ราคามันต่ําสุดดีฉันซื้อไม่ถึงพันดีค่ะได้มาประมาณสองล้านเหรียญเองนะคุณคิดเออถ้า เรารู้อนาคตหรือเรารู้ว่ามันจะวิ่งนะเราก็คงจะเก่งกําไรซื้อมันมากกว่านั้นค่ะแต่ไม่มีใครรู้นั่นเองนะ,ะไม่มีใครรู้ว่าเหรียญน,นี้นะมันจะวิ่งขึ้นนะคะมันจะทํากําไรให้เรามาหาศาลนั่นเองนะส่วนใหญ่เวลาเราเห็นมันล่มแล้วเราก็กลัวนั่นเองคุณไปสังเกตเหอะนะมีหลายครั้งค่ะนะผู้นําหรือนะคนที่อารู้เกี่ยวกับเรื่องบิตคอยหรือนะคนที่เชี่ยวชาญเรื่องเหรียญน,นะ จะบอกเลยลูน่าเสี่ยงอย่าซื้อนะอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องนะเวลาเขาออกรายการหรือสัมภาษณ์เรื่องลูน่าเนี่ยเขาก็ยังมองว่าลูน่าผันผวนอยู่ในความเสี่ยงสูงหรือไม่น่าลงทุนนั่นเองนะคะนั่นคือมุมมองของแต่ละคนผิดไหมไม่ผิดคะ่ะนะเพราะมันเป็นการป้องกันความเสี่ยงของตัวเราเองและการออกสื่อก็ต้องบอกว่าเสี่ยงไว้ก่อนนะคะนะไม่ผิด ไม่มีใครรู้นั่นเองว่าช่วงที่มันล่มอยู่มันจะกลับตัวหรือเทินอัลเลและทำให้หลายคนที่เก็ตและไม่ได้เชื่อคนอื่นเชื่อหัวใจตัวเองว่าเหรียญเนี้ยมันจะกลับตัวมันจะฟื้นนั่นเองนะก็ทำให้หลายคนที่ซื้อช่วงมันล่มนั่นแหละค่ะนะบางคนจับเงินล้านบางคนจับเงินมากกว่าเงินล้านค่ะหรือเขาเรียกว่าสิบล้านขึ้นนั่นเองหรือจะบอกว่าเป็นวานที่ซื้อไว้แล้วก็ขายช่วง ช่วงที่มันขึ้นทําเขาเรียกว่าทําราคาแล้วก็ขายใส่ขายใส่คนที่นะมาใหม่นั่นเองนะคะนะมาใหม่หรือจะเรียกว่าเมาก็ได้ที่เข้ามาที่ไม่ได้ดูก่อนเลยไม่ได้ศึกษารูหน้าเข้ามาเห็นมันเขียวก็ซื้อตามนั่นเองแต่ถามว่าผิดไหมที่เราเข้าไปซื้อดิฉันเองก็เคยเป็นเมาเหมือนกันค่ะเข้าไปซื้อที่มันอยู่บนดอยนั่นเองแล้วก็ติดดอยอยู่เป็นเดือนๆเ,เลยค่ะนะจนกว่าราคามันจะมาถึงเนี่ยก็รอนานเลยค่ะแต่ ช่วงที่ดิฉันติดดอยนะคะตอนนั้นที่ดิฉันซื้อนะคะนะมัน ขึ้นไปที่0.0057นั่นเองแล้วมันก็ลงมาอยู่ที่0.0030ค่ะนะ30 33 34อยูระหว่าง3เนี่ยหูเป็นเดือนค่ะเดือนถึง2เดือนค่ะดิฉันตกใจหรือเครียดไหมไม่เครียดค่ะนะเพราะเรามั่นใจค่ะมันต้องกลับตัวมันต้องไปค่ะเพราะเรามองมันมันมีโปรเจกต์ดีมีชุมชนที่ดีและมันมี แผนหลายๆอย่างที่น่าสนใจนั่นเองนะคะนั่นคือมุมมองของดีฉันก่นนะฉะนั้นเนี่ยนะลูน่าเนี่ยเก่งกำไรดีไหมนะเป็นเหรียญที่จะจะทำกำไรมหาศาลให้กับเราไหม คุณลองถามตัวคุณเองค่ะนะถามตัวคุณเองว่ามันจะทํากําไรให้คุณมาหาศาลไหมจากการลงทุนของคุณแต่และคนแน่นอนก่ะลงทุนไม่เท่ากันไงนะลองตอบตัวเองและคิดตามค่ะนะทาไมต้องเก่งกําไรกับลูนา่าและลูน่าเก่งกําไรเนี่ยมันสร้าง กําไรมหาศาลให้กับเราจริงไหมนะวันนี้ก็นำคําคถามมาถามเพื่อนๆนะคะนะนะก่อนที่จะตอบคําถามนี้นะคะนะว่าเราต้องมีสาเหตุค่ะเราต้องมอีบางสิ่งที่จะตอบเราว่ามันจะสร้างกําไรให้กับเราส่วนตัวดิฉันมีสามข้อนี้ค่ะสามข้อนี้สร้างกําไรให้ให้กับเราแน่นอนการลงทุน ที่เราลงทุนไปไม่สูญเปล่าแน่ถ้ามันอยู่ใน3ข้อ3ข้อนี้มาจาก ดิฉันก็นํามาจากผู้รู้นั่นเองนะเกี่ยวกับการลงทุนท่านได้แบ่งปันไว้นั่นเองผู้รู้มีเยอะค่ะนักเทรดประสบความสําเร็จในอเมริกาที่ทําคลิปนะคะหรือรวมถึงคนไทยก็มีแบ่งปันนะหรือจะเรียกว่าเซียนเซียนหุ้นเซียนคริปโตก็ได้นะคะก็แบ่งปันเหมือนเหมือนกันแค่เขารู้ก่อนลงทุนก่อนและประสบความสําเร็จก่อนเขาแบ่งปันวันนี้ดิฉันก็ได้ความรู้นี้ก็อยากมาแบ่งปันเช่นเดียวกันค่ะนะ เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปพูดว่าสามสิ่งนี้ค่ะนะถ้าเรารู้3ามสิ่งนี้มันจะสร้างกำไรให้เรามหาศาลค่ะนะเดี๋ยวก่อนที่ดิฉันจะไปแบ่งปันว่ามีอะไรบ้างเรามาตามข่าวนิดนึงค่ะเพราะมันก็เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ดิฉันจะคุยด้วยนะคะนะเรามาดูข่าวกันค่ะนะว่าข่าวอะไรที่มันจะช่วยสนับสนุนให้ลูหน้าโตไวและจับเงิน นะโตไวและวิ่งไป1ดอลลาร์หรือเลยกว่า1ดอลลาร์นะมีหลายหลายหลายคนนะคะคอมเมนต์นะคะนะอ่าอ่าคอมเมนต์ไว้ถ้ามันมา1ดอลลาร์เนี่ยคงเป็นมหาเศรษฐีไปเลยดิฉันก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกท่านที่ฟังคลิปนี้เป็นมหาเศรษฐีกันหมดค่ะนะนะก่อนที่เราจะมานะเดินทางไปเส้นทางเดียวกันค่ะนะสิ่งหนึ่งค่ะเราต้องตามค่ะตาม นะโปรเจกต์ Project ตามนะลูน่าเนี่ยนะสิ่งสำคัญมากค่ะเราต้องตามข่าวก่อนค่นะช่วงนี้นะคะเพราะข่าวเนี่ยแหละค่ะมันทำให้เราตื่นรู้นั่นเองเราจะได้รู้เกี่ยวกับเรื่องลูนามากขึ้นนะนะข่าวกาวแรกค่ะนะเรามาดูข่าวที่มันเป็นข่าวที่อ่าสิ่งต่างๆที่เข้ามาช่วยสนับสนุน อาโปรเจกต์ Project นะโครงสร้างพื้นฐานให้กับลูน่านั่นเองดิฉันมาเปิดข่าวนี้ก็น่าสนใจมากค่ะก็เทเล่านั่นเองนะก็คือผู้สนับสนุนหรือผู้ผที่นะชุมชนลูน่านั่นเองก็มาแบ่งปันข่าวนี้ค่ะนะว่านะนะอตอนนี้เนี่ยลูน่านะคะนะมีนะคะนะมีมีนะคะเว็บไซต์นะคะหรือทีมนะคะใน เนฟถ้าดิฉันอ่านผิดต้องขออภัยนะคะนะเนฟซีโอทีมนั่นเองนะเนฟซีโอทีมนะคะถ้าสะกดภาษาอังกฤษผิดต้องขออภัยนะคะให้การสนับสนุนนั่นเองนะอย่างเป็นทางการโดยการประกาศนะผ่านาทวิตเตอร์นะคะนะแล้วก็เว็บไซต์ด้วยนั่นเองนะคะว่าให้การสนับสนุนนะลูน่าคลาสสิกข,ของ ของชุมชนนั่นเองนะคะเพื่อให้มีการพัฒนานะคะเป็นการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานค่ะตรงนี้สําคัญมากค่ะนะเพราะว่าถ้าลูน่ามีพื้นฐานที่ดีนะคะนะมันจะเติบโตนะมันจะเติบโตและราคามันก็จะโตตามด้วยค่ะนะและมันจะอยู่อย่างมั่นก็จะเป็นเหรียญที่มั่นคงนั่นเองและก็ตบเป็นเหรียญที่เติบโตนะคะเวลาเราจะลงทุนนะคะดิฉันบอกก่อนนะคะหนึ่งเราเลือกเหรียญที่เป็นเหรียญต ้นน้ำค่ะและสองเราต้องเลือกเหรียญที่เติบโตด้วยค่ะเหมือนกับหุ้นค่ะหุ้นเราก็ต้องหาหุ้นต้นน้ําและเราก็ต้องหาหุ้นเติบโตค่ะเพราะราคามันจะมานั่นเองถ้าเราไปหาหุ้นที่มันไม่เติบโตราคาไม่มาค่ะนะนะมันก็จะมีเม็ดเม็ดเงินเข้ามาที่เหรียญลูน่านั่นเองนะคะและ นี่ก็เป็นเรื่องข่าวดีค่ะที่เขาจะเข้ามาสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานนั่นเองโครงสร้างพื้นฐานคืออะไรโปรเจกต์ Project ต่างๆของลูน่านะสิ่งที่จะมีการพัฒนาลูน่านั่นเองและเขาเข้ามานอกจากโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ช่วยสนับสนุนเรื่องการเงินและการให้คำปรึกษาด้วยค่ะนะนี่ก็คือเป็นข่าวดีค่ะเพราะอะไรที่เขาดิฉันเชื่อว่าที่เขาเข้ามาสนับสนุนแน่นอนค่ะเขาต้องมี าบางอย่างที่อาจจะมีเหรียญลูนา่านะะนะเป็นความเข้าใจของดิฉันนะคะหรืออาจจะเป็นวานที่อยู่เบื้องหลังอยู่ก็ได้ค่ะนะนะถึงเข้ามาสนับสนุนค่ะนะนะเพื่อให้บรรลุภารกิจของลูน่าคลาสสิกนั่นเองนะคะนะในส่วนของบล็อกเชนนะคะนั่นก็คือข่าวดีแรกค่ะที่เขาจะเข้ามาสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานของลูนา่านะคะนะเหรียญเนี่ยสำคัญมากค่ะเหรียญที่จะเป็นเหรียญ V หรือเหรียญที่มีคุณภาพต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีค่ะนะแล้วก็ต้องมีเม็ดเงินเข้ามาในเหรียญน,นั้นค่ะนะอย่างที่เรามาอ่านข่าวกันทําไมเราต้องอ่านว่าเหรียญน,นี้อยู่ลําดับที่เท่าไหร่ลาดับมันมาจากเม็ดเงินค่ะที่เข้าเข้ามาซื้อมาขายนะคะในลูหน้านั่นเองนะคะถ้าเม็ดเงินน้อยอันดับมันก็น้อยตามแค่นั้นเองนะคะเม็ดเงินมันก็สื่อถึงจํานวนคนที่เข้าถือเข้า เข้าถือเหรียญแล้วก็เข้าซื้อขายเหรียญนั่นเองนะคะนะอย่างที่เราเห็นอันดับหนึ่งกองแชมป์เลยคือนะบิตคอยเพราะอะไรบิตคอยมีทั้งบริษัทลงทุนมีทั้งนะวานมหาวานกนมาเศรษฐีมาลงทุนกันเยอะแยะค่ะมีทั้งบริษัทยักษ์ใหญ่และกองทุนด้วยค่ะนะโอ้โ oh หทําไมลูอ่าบิตคอยอันดับหนึ่งเพราะเม็ดเงินเข้ามามหาศาลนั่นเองลูน่าตอนนี้อยู่ในอันดับที่ อันดับที่32ค่ะไม่น่าเกียดค่ะนะยังถือว่าอยู่หนึ่งในร้อยอยู่ค่ะนะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนนะคะสิ่งสำคัญมากค่ะเราต้องหาเหรียญที่อยู่หนึ่งในร้อยค่ะนะยิ่งอยู่อันดับไม่เกิน50นะคะอย่างดิฉันซื้อหุ้นดิฉันก็จะเลือกหุ้นที่ถ้าเป็นหุ้นไทยนะคะก็จะเลือกอยู่ในเซ็ตนั่นเองเซต100เซต50นะฮะถ้าอยู่ในอเ,อเมริกาซื้อหุ้นก็เลือก หนะหุ้นที่อยู่ในเซตห้าสิบนะหรือ S&P นะคะในอเมริกาเขาจะเรียกว่า S&P s แอ s P, นะคะนะ S&P 500ก็หาหุ้นที่อยู่ใน500อันดับค่ะนะแต่ก็จะเลือกอยู่ในออันดับ100แรกค่ะเพราะอะไรมันแข็งแร่งนะแล้วก็ค้นหาหุ้นเทินอะลาวกับหุ้น เติบโตค่ะเพราะมันจะสร้างกําไรให้เรามาหาศาลนั่นเองนะโดยการลงทุนไม่ได้สูงมากแต่ทําเงินให้เรามาหาศาลนั่นก็คือนะวิธีการลงทุนที่ดิฉันได้ศึกษาจากผู้รู้และรวมถึงการอ่านหนังสือนั่นเองนะคะนะเหรียญคริปโตก็ไม่ต่างกันค่ะเราก็ต้องเลือกหาเหรียญที่มีพื้นฐานที่ดีนั่นเองมีโปรเจกต์ที่ดีที่มันจะเติบโตในอนาคตไม่ต่างกันค่ะอย่างข่าวนี้นะคะนะที่มีนะคะนะ อร์เนฟรีโอทีมนะคะเข้ามานะซัพพอร์ตหรือสนับสนุนโครงส,สร้างพื้นฐานเป็นเรื่องที่ดีมากค่ะนั่นก็คือข,ข่าวดีแรกนะคะที่มีการประกาศทวิตนะคะในวันนี้นั่นเองนะคะนะเรามาดูนะว่า זה, มีการเกาวเรื่องอะไรกันบ้างนะคะนะอะ่าอ่าในทวิตนะคะเรื่องนี้ก็ถือว่ามีการเกาวมาได้2วันแล้ววันนี้วันที่11นะคะนะก็ประมาณ2วันมาแล้วนะเพืะะ่อนๆหลายคนอาจจะเห็นข่าวนี้ก็ได้ทําไม ชุมชนนะคาดการว่าเทราคาสิกนะจะพุ่งไปมากกว่า570%ภายในสิ้นปีนี้หรืออาจจะแตกนะคะนะอาจจะแตะ1น,นะ1เกินกว่า1บาทได้นะคะเกินกว่า1บาทแค่1บาทนะเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนนะนะน่าจะจับเงินหลักล้านเป็นนะหลักล้านกัน แทบจะทุกคนหรือมากกว่าหลักล้านนะคะถ้าหลายท่านซื้อมากกว่า1ล้านก็อาจจะจับเงินหลายล้านเลยนะคะนะอย่างเพื่อนๆบางท่านบอกดิฉันว่านะไปคอ,คอมเมนต์อยู่ในคลิปก่อนหน้านู้นะ,ะว่าเขามีเขามีรูหน้าประมาณห้าสิบห้าสิบล้านนั่นเองเขาขายไปแล้วนะคะบางส่วนนะคะนะนะซึ่งถามว่าถ้าเกิดเขามีถึงห้าสิบล้านท่านหนึ่ง บาทก็จับเงิน50ล้านบาทนะนะคะถ้า2บาทคูณไปเลยค่ะนะคูณ2ไปเลยนั่นคือนะเป็นการกล่าวนะคะนะสิ่งที่นะชุมชนคาดการถ้าเราไปอ่านในเนื้อหานะคะว่าทำไมชุมชนนะถึงคาดการว่าจะพุ่งไปถึง5 5 7าดเซมันต้องมีเหตุผลค่ะถ้าไปอ่านข่าวในนี้นะคะดิฉนันก็จะสรุปย่อนะคะนะรายละเอียดคงไม่ได้ไปเจาะเดี๋ยวจะให้ลิงก์ไว้เพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจอยากอ่านก็สามารถเข้าไปอ่านได้นะคะนะคือเหตุผลที่ชุมชนคาดการว่าจะพุ่งก็เป็นการประเมินและคำนวณน,นั่นเองจาก นะสามสามสิ่งนี้ค่ะสิ่งแรกเรื่องการนะแท็กภาษีหรือการหักภาษีหนึ่งจุดองเปอร์เซ็นของใบแนนทุกอาทิตย์นั่นเองนะคะทุกอาทิตย์เดี๋ยวเรามาดูข่าวล่าสุดนะคะนะใบแนนนะคะนะอย่างข่าวล่าสุดใบแนนนะคะนะก็มีการแท็กภาษีหรือว่าเผานั่นเองนะคะนะประกาศออกมาแล้วนะคะวันนี้นะคะประมาณนะคะที่เขาประกาศล่าสุดอยู่ประมาณนะคะนะเดี๋ยวดีฉันเปิดนิดนึงนะคะ ประมาณนะคะอะส,าสามล้านนั่นเองนะคะสามประมาณนะคะสามพันล้านนะคะสามพันล้านลูนหน้านั่นเองที่ไบแนนเผาไปในวันจันทร์นะคะวันนี้นั่นเองนะคะซึ่งจะมีการเผาทุกวันจันทร์นะคะซึ่งมันก็จะช่วยให้นะในเรื่องของจำนวนของเหรียญลดลงนั่นเองนะคะนะและก็ยังมีการ เผาโดยชุมชนอีกแล้วก็เผาโดยกระดานอื่นๆอีกซึ่งก็นะเดี๋ยวมันเราก็ต้องมาติดตามค่ะนะในแต่ละช่วงนั่นเองในการปริมาณของเหรียญนั่นเองที่มันลดลงแต่ดิฉันคงไม่ได้ไปอ่านเจาะรายละเอียดเกี่ยวกับ่าการเผาหรือหรือเหรียญที่คงเหลือนะคะนะเพราะว่ามี เพื่อนๆหลายคนค่ะก็มีการทําคลิปอยู่แล้วใน YouTube ก็สามารถไปติดตามได้มีเยอะค่ะที่เขาอ่านในเรื่องของการเผานั่นเองนะคะนะนะสำหรับด,ดิฉันจะอ่านแค่เบื้องต้นค่ะนะเพราะว่ารา,ายละเอียดการเผามันก็เป็นเรื่องทั่วไปที่นะมันมีมันจะต้องเผาอยู่แล้วค่ะ เราแค่ดูผ่านๆค่ะสำหรับดิฉันก็จะอ่านผ่านๆค่ะนะก็ดูผ่านๆน,นั่นเองนะคะนะเนี่ยสำหรับใบแนนก็เผาไปสามพันล้านนะสำหรับวันนี้นะคะนะเรามาดูต่อนะคะนั่นคือเหตุผลแรกค่ะที่ชุมชนมองเรื่องการเผานั่นเองนะข้อแรกนั่นเองเรื่องการเผาน,น,นะคะนะและก็คำนวณน,นั่นเองนะตลอดสิ้นปีนะ โทเคนมันจะมันจะมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็เลยทำนายนั่นเองออกมานะคะนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของการรีเป็กนะคะที่รีรีเป็กเนี่ยแผนที่เขาจะรีเป็กที่อยู่ระหว่างการนำเสนอกันอยู่นะคะรอความชัดเจนซึ่งมีข่าวล่าสุดนะดิฉันก็ยังไม่ได้ไปอ่านรายละเอียดนะคะของรีเป็กนะคะก็จะไม่ได้เจาะลึกดิฉันแค่ฟัง จากเพื่อนๆบางท่านทําคลิปนั่นเองนะคะว่ารีเป็กเนี่ยได้ข้อสรุปแล้วแต่ดิฉันใจยังไม่ได้อ่าดูรายละเอียดนะคะว่าได้ข้อสรุปแบบไหนนะคะนะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นข้อที่สองค่ะนะในเรื่องของทําไมลูนาคลาสิกราคามันจะพุ่งหรือมันจะทํา วิ่งขึ้นถึง570%ก็มาจากการรีเป็กนะคะนะรีแผนการรีเป็กนั่นเองข่าวนี่แหละค่ะนะบางทีข่าวรีเป็กข่าวเรื่องการเผาข่าวเรื่องเกี่ยวกับนะกระดานเทรดดังๆจะช่วยเผานี่แหละมันทำให้ราคาพุ่งค่ะบางทีเนี่ย ข่าวมาก่อนก็ราคาก็พุ่งก่อนแล้วค่ะเพราะอะไรคนเข้ามาเก็บกันก่อนนั่นเองนะคะไม่รอให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นก่อนนั่นเองนะคะถ้าเรื่องนั้นมันเกิดขึ้นคุณเคยได้ยินไหมหากเรานะเข้ามาช้ากว่าข่าวนะคะนะเราอาจจะตกขบวนนะคะหรือเราอาจจะอยู่บนดอยเลยไปซื้อบนดอยได้นะคะนะฉะนั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่พอพออ่า รู้ว่ามันมีแผนอะไรบ้างมีข่าวอะไรที่มันยังไม่เกิดขึ้นแต่ข่าวนำมาเสนอมาก่อนก็มักจะไปซุ่มซื้อเก็บสะสมกันนั่นเองนะคะนะ,ะนั่นก็คือในส่วนข้อที่สองการในเรื่องของการรีเพกนั่นเองนะคะและอันที่สามค่ะน,นะส่วนอันที่สามในเรื่องของตัวนี้ก็สำคัญมากนะคะที่ดิฉันอ่านเมื่อวานนี้เบื้องต้นค่ะก็ไม่ได้ไปเจาะลึกมากในเรื่องของการ าการอัปเกรดนั่นเองลูน่าคลาสสิกนั่นเองนะคะการอัปเกรดนี่ก็สำคัญนะคะเพราะว่ามันเกี่ยวกับนิเวศของลูน่าคลาสสิกและมันเกี่ยวกับนะทำให้คนเข้ามานะใช้ลูน่าคลาสสิกมากขึ้นนั่นเองนะคะนะก็เกี่ยวกับเรื่องนะคัสตอมนั่นเองนะคะการอัปเกรดให้สามารถเชื่อมและเชื่อมต่อหรือเข้ากับ คอสตอมได้นั่นเองอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะเพราะข่าวนี้ค่ะเพราะหค้า,าวนี้เนี่ยคือการณตอนนี้เนี่ยลูน่าคลาสสิกมันก็ยังไม่ได้อัปเกรดนะคะแผนจริงๆที่เขาจะอัป นะอัปเดกตก็คือเดือนนะคะธันวานะคะเมื่อวานนี้ดิฉันอ่านข่าวผิดต้องขออภัยค่ะที่ไปอ่านว่าอัปเดตแล้วจริงๆยังไม่ได้อัปเดตค่ะแต่ลูน่าก็ยังสามารถเข้าไปในในนิเวศของคัสตอมได้ค่ะเพราะอะไรในข่าวนี้บอกว่าลูน่าคลาสสิกเนี่ยนะะนะนะเป็นเหรียญคัสตอมนะคะลูน่าคลาสสิกของเราเป็นเหรียญคัสตอมค่ะระบบนิเวศอันดับหนึ่งในโชเชียล ะะของคัสตอมนั่นเองและติดอันดับหนึ่งนั่นเองข่าวนี้ก็เป็นข่าวที่ดีมากค่ะว่าเหรียญลูหน้าเนี่ยติดอันดับหนึ่งในคัสตอมนั่นเองนะคะนะอันดับนะ่าในคัสตอมก็จะมีหลายเหรียญมากค่ะที่อยู่ในนะเชนนี้นะคะนะซึ่งลูหน้าก็เป็นที่นิยมในการติดตามในการดูข่าวหรือการเข้าไปซื้อไปนะรายละเอียดลึกดิฉันก็ยังไม่ได้เข้าไปดูเนาะดูแค่การทวิตนะคะว่าติดอัน อันดับหนึ่งนะซึ่งท็อปสิบอันดับเนี่ยอันดับหนึ่งคือลูน่านั่นเองที่คนนิยมเข้าไปดูเข้าไปซื้อเข้าไปาไปใช้ประโยชน์นั่นเองอันดับหนึ่งอันดับที่สองก็เป็นคริปโตโดดคอมนั่นเองนะคะนะรายละเอียดก็ตามนี้ค่ะทั้งสิบอันดับนะคะนี่ก็เป็นรายละเอียดที่นะชุมชนลูน่าค่ะนะก็เอามา แทกนะคะในทวิตเตอร์นั่นเองเกี่ยวกับนะอ่าสิ่งที่เป็นข่าวดีของ l u น่าคัสสินั่นเองว่านะติดอันดับหนึ่งในโชเชียลในกลุ่มของ c u สตอมนั่นเองนะโชเชียลนะนะระบบนิเวศที่ดีนั่นเองนะคะนี่ก็คือข่าวนะคะที่เป็นข่าวด้านดีๆค่ะนะซึ่งมันก็นะถามว่าข่าในกลุ่มพวกนี้ ในอนาคตข้างหน้าค่ะมันจะส่งผลแนวโน้มเรื่องของราคาของ l u น่าคลาสสินะคะนะนั่นคือมุมมองของดิฉันนะคะเป็นความเชื่อของดิฉันนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะนะที่ทุมชนคาดการว่าเหรียญจะพุ่งไปถึง5 7 5 7 0ปอร์เซนภายในสิ้นปีนี้นะหลักๆก,ก็จะเป็นเรื่องของเผาและก็รีเป็กและก็การ ในเรื่องของอการอัปเกรดต่างๆนะคะนะ,ะมันก็จะทำให้เหรียญนั้นเหรียญลูน่าเนี่ยก็เป็นที่นิยมมากขึ้นหรือเป็นที่รู้จักมากขึ้นรายละเอียดนะคะเพื่อนๆสามารถมาอ่านได้ในลิงก์นะคะซึ่งดิฉันจะแปะลิงค์ไว้นั่นเองนะคะนะข่าวนี้ก็มีมาได้สองสาวันแล้วนะคะนั่นก็คือข่าวที่ทำไมลูน่าน่าเกงกำไรเพราะราคามันจะพุ่งไปใน ภายในสิ้นปนนีนั่นเองจากการคาดการณ์ของชุมชนคริปโตนะคะนะชุมชนคริปโตนะคะไม่ใช่ชุมชนเฉพาะลูน่านะคะของชุมชนคริปโตนั่นเองนะคะนะ,ะและนอกจากนี้นะคะนะ,ะลูน่าเนี่ยนะดิฉันบอกก่อนนะในหัวข้อที่ดิฉัน ขึ้นไว้นะคะว่าลูน่าตอนนี้เนี่ยสายไปหรือไม่ในการลงทุนและถือว่าเป็นเหรียญต้นน้ำไหมนะนั่นก็คือสิ่งที่ดิฉันอยากจะนำมาพูดในวันนี้คะ่ะเหรียญต้นน้ำคือเหรียญอะไรเหรียญต้นน้ำเหมือนกับเหรียญที่กำลังเกิดขึ้นนั่นเองนะลูน่าเนี่ยมันนะเมื่อสองสเดือนที่แล้วมันตายไปแล้วคะ่ะตายจากอะไรจากการนะลงนะจากการ ดิ่งลงเหวนั่นเองนะหรือเรียกว่าร่มสลายนะจากปัจจัยบางปัจจัยซึ่งเราก็ไม่รู้สาเหตุลึกๆจริงๆดูจากข่าวนะข่าวข่าวของเกาหลีนะซึ่งก็อ่าก็ในข่าวที่มันเป็นคดีความมองว่าเป็นช่อโกงนั่นเองซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าช่อโกงจริงหรือไม่นะคะนะจนกว่าคดีจะมีการตัดสินจนถึงที่สุด เราถึงจะตอบได้นะคะแต่ตอนนี้นะคะลูน่าคาสิกก็ถูกแยกออกมาแล้วเราจะไม่พูดถึงคดีค่ะเราจะไม่พูดถึงต้นเหตุมันมาจากอะไรค่ะแต่ตอนเนี้ยมันเหมือนกับลูน่ามีการเปลี่ยนเจ้าของมือนะผู้เป็นเจ้าของใหม่นะคะโดยเจ้าของใหม่เข้ามาบริหารใหม่ก็คือชุมชนนั่นเองในชุมชนที่บริหารแน่นอนค่ะก็มาจากนะคนที่ถือเหรียญน,นั่นเองนะฉะนั้นคนที่ถือเหรีย ก็มีทั้งคนที่ถือจำนวนเล็กน้อยจำนวนมากนะนะคนที่ถือจำนวนมากๆกนะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวานน่นเองนะวานที่เข้ามาลงทุนในะช่วงมันล่มสลายนะหรือก่อนที่มันล่มและซื้อไว้ปริมาณที่มากนะทำไมเราถึงเรียกว่าวานวานเนี่ยหมายถึงคนที่มีเงินทุน จำนวนมหาศาลมีเหรียญเยอะนะมีเหรียญอย่างเดียวไม่พอค่ะต้องมีเงินด้วยนะคะเพราะเหรียญมันไม่ทำให้ราคาวิ่งขึ้นค่ะ ต้องมีเงินด้วยค่ะเพราะมีเงินมันสามารถซื้อซื้อซื้อคนที่ขายได้เพื่อให้ราคามันพุ่พงนั่นเองนะเพราะถ้าไม่ซื้อราคามันไม่พุ่งค่ะนะราคามันจะพุ่งได้ต้องมีคนซื้อนะคะฉะนั้นเนี่ยนะชุมชนก็แบ่งเป็นสองกลุ่มค่ะกลุ่มหนึ่งก็คือวานที่มีทั้งเงินและมีเหรียญและกลุ่มหนึ่งเป็นนักลงทุนรายย่อยอย,อย,อย่างดิฉันและเพื่อนๆน,น,นั่นเองนะคะนะรายย่อยยิ่งรายย่อยมีจํานวนมหาศาลค่ะนะ มหาสารก็จะรวมกันค่ะนะรวมเป็นรวมเป็นนะคะถ้ารวมเป็นก็จะรวมเป็นพลังงานานักลงทุนนะที่มีกาลังนะมีกําลังมหาสาลในการขับเคลื่อนเหรียญน,นี้ให้มันเติบโตนั่นเองก็เราก็เลยเรียกรวมกันว่าชุมชนนั่นเองทั้งสอง นะทั้งสองส่วนเนี่ยรวมกันก็คือชุมชนนั่นเองนะคะนะอ่าฉะนั้นเนี่ยนะเรียนนี้ค่ะนะเก่งกําไรนะคะนะสร้างกําไรมหาศาลจริงหรือไม่เพืพ่อนเพื่อนลองวิเคราะห์สามข้อนี้ค่ะสามข้อนี้ค่ะสิ่งสําคัญค่ะว่ามันจะสร้างกําไรให้เรามหาศาลหรือไม่คือส่วนแรกดิฉันเชื่อว่าเพืพ่อนๆทํากันอยู่แล้วนั่นก็คือนะการเข้าไป เก็บนั่นเองแต่แน่นอนค่ะเข้าไปเก็บแต่ละคนเข้าเก็บไม่เหมือนกันค่ะนะหรือจะเรียกว่าจุดเข้าแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะฉะนั้นจุดเข้าแตกต่างกันเงินที่จะได้รับก็แตกต่างกันค่ะนะกำไรก็ต่างกันนั่นเองนะพูดง่ายๆนะคะนะฉะนั้นข้อแรกจุดเข้าสำคัญค่ะนะการเข้าของเรานะเราเข้าช่วงไหนตอนนี้เข้าได้ไหมเข้าได้ค่ะถ้าเรามีเป้า หนึ่งดอลลาร์หนึ่งบาทยังเข้าได้ค่ะนะนะฉะนั้นหากเราซื้อไว้ตอนนี้มันดอยอยู่ก็ไม่ต้องซีเรียสค่ะเพราะเป้าของเรามันคือหนึ่งดอลลาร์หรือหนึ่งบาทค่ะถ้าราคาของเรามันยังไม่ถึงหนึ่งบาทที่เราซื้อไว้เป้าเรามันคือหนึ่งบาทมันไปแน่ถ้าเรามีความเชื่อค่ะและเชื่อในโปรเจกต์เชื่อในแผนเชื่อในพื้นฐานของลูน่าค่ะนะส่วนข้อที่สองค่ะนะข้อที่สอง นะหลายๆครั้งค่ะนะักนะเก่งกำไรนักลงทุนนะมีจำนวนมาหาศาลค่ะโดยเฉพาะช่วงโควิดที่ผ่านมาคนมาลงทุนในคริปโตกันเยอะทำไมเจ๊งหรือขาดทุนกันเยอะข้อนี้คุณรู้ไหมคะคืออะไรส่วนหนึ่งค่ะไม่รอคอยกันค่ะนะข้อที่สองค่ะ ขาดการรอคอยค่ะก็คือใจร้อนนั่นเองนะคะใจร้อนมักจะชิ่งหนีกันก่อนค่ะนะชิ่งหนีก่อนก็คือขายซะก่อนนะคะนะขายขาดทุนกันก่อนค่ะนะไม่รอค่ะนะส่วนใหญ่ไม่รอเพราะอะไรเงินมันร้อนเก็บไว้ได้ไม่นานนั่นเองใช้เงินร้อนนั่นเองนะคะข้อที่สองนี่คือไม่รอไม่สามารถรอได้ ไม่ได้ซื้อเหรียญแล้วทิ้งไปเลยนะสนใจแต่ราคาอย่างเดียวเลยคุณไม่ได้สนใจเหรียญรูหน้าไม่ได้รักในตัวเหรียญน,นั้นค่ะนะสนใจแค่ราคาราคาไม่ได้ตามรอไม่ไหวเมื่อไรมันจะมาหนึ่งบาทสักทีนานหรือเกินขายไปก่อนดีกว่าเพราะฉันต้องใช้เงินนั่นคือเรานะไม่รอคอยแล้วเราใช้เงินร้อน นะเอามาลงทุนนั่นเองมันก็เลยไม่สามารถที่จะทิ้งได้จําเป็นต้องขายเอาเงินไปใช้นั่นเองนะคะนะข้อนี้เป็นกันเยอะคะ่ะดิฉันก็เคยเป็นค่ะน,นะขอขายเหรียญน,นี้ก่อนเอาเงินเนี่ยไปใช้เรื่องอื่นก่อนนะนะนะอันนั่นก็คือนะก็คือเราไม่สามารถรอคอยได้เพราะเงินเราต้องใช้นั่นเองนะคะนะนะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับกํบกรราไรมหาศาลล่ะคะนะเกี่ยวคะ่ะเพราะอะไรเราจะได้กําไรแต่เราขายไปซะก่อนเรา ไม่รอให้ถึงเป้าของเรานั่นเองนะคะนะฉะนั้นข้อที่สองสำคัญมากรอเวลาตามเป้าหรือแผนที่เราวางไว้ค่ะข้อที่สองคุณต้องกำหนดเวลาที่คุณจะขายค่ะที่ชัดเจนค่ะนะคุณจะขายเมื่อมันได้เท่าไหร่และใช้เวลากับมันเท่าไหร่ค่ะอย่างเช่นมองลูน่าฉันให้เวลามันสองปีสามปีกับหนึ่งบาท ถ้ามันไม่ได้ตามนี้ฉันขายนี่เรากําหนดเป้าที่ชัดเจนและราคาที่ชัดเจนกับมันค่ะว่ากําหนดไว้2ปี1บาทนะถ้ามันไม่ได้ฉันขายนะนั่นคือความชัดเจนค่ะข้อที่2เรามักไม่รอคอยและไม่มีก,การกําหนดเป้าที่ชัดเจนนะคะนะก็ขายกันก่อนเพราะจําเป็นต้องใช้เงินนั่นเองนะคะนะส่วนข้อที่สาค่ะนะเราจะได้กําไรมาหาศาลกับมันได้ยังไงล่ะ นะนะข้อที่สามเนี่ยแน่นอนค่ะนะนะลูน่านะคะนะสิ่งสำคัญค่ะตอนนี้คนที่เป็นเจ้าของคือชุมชนค่ะ นะถ้าเพื่อนๆท่านใดนะถือเหรียญไว้ถือว่าเป็นเจ้าของเหมือนกันค่ะเป็นเจ้าของชุมชนนะถือว่าเราเป็นชุมชนเป็นเจ้าของโปรเจกต์เป็นเจ้าของเหรียญค่ะเราต้องเข้าไปนะเข้าไปอะไรร่วมบริหารจัดการลูนาด้วยอะไรติดตามข่าวสารค่ะถ้าเห็นว่านะมันมีช่วงหนึ่งเมื่อเดือนที่แล้วค่ะนะชุมชนของลูนาคนไทยเรานี่แหละค่ะก,ก็จับกลุ่มกันค่ะก็มีเพจอยู่เพจนึงค่ะก็รวมชุมชน ลูน่าคนไทยเรานั่นเองไปร่วมโหวตนั่นเองนั่นก็คือนะการแสดงสิทธิ์นะในความเป็นชุมชนเจ้าของของลูน่านั่นเองไปร่วมโหวตกับเขาค่ะนะในการแต่งตั้งทีมบริหารลูน่าค่ะนะในการเข้าร่วมในการนะคะนะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโปรเจกต์ต่างๆของลูน่านั่นเองฉะนั้นข้อที่สามค่ะเราจะต้องเราเราจำเป็นที่จะต้องเข้าไปอ่าไป โหวตกับเขาไหมนะบางครั้งก็จําเป็นค่ะถ้ามันเป็นเรื่องสําคัญค่ะเราก็ต้องเข้าไปโหวตกับเขาด้วยค่ะโดยเฉพาะเพื่อนเพื่อนท่านใดถือเหรียญถึง5้าสิบเหรียญล้านเหรียญนะคะห0สิบล้านเหรียญหรือมากกว่า1ล้านหรือมีมากจนถึง10ล้านเหรียญหรือหรือนะจะจะจะถือว่าเป็นวานของประเทศไทยเราก็ได้ค่ะเราก็ต้องไปร่วมโหวตกับเขาค่ะนะถ้าเราไม่ร่วมโหวตเราก็ต้องตามข่าวค่ะนะข้อที่สานะติดตามข่า าสารโปรเจกต์ของเขาค่ะนะเพราะมันจะรู้ราคาค่ะเราจะกําไรมาหาศาลก็คือทุ่งข่าวนี่แหละค่ะนะข้อ3พอเราได้ข่าวมานะ บอกได้เลยค่ะราคามันจะวิ่งก่อนข่าวค่ะถ้าเรารู้ก่อนนะไปเก็บก่อนค่ะคุณก็ได้กําไรมาศารค่ะข้อที่สามรู้ข่าวก่อนเขารู้ข่าวก่อนเมาก็ได้ค่ะรู้ข่าวก่อนนะนักลงทุนอื่นๆค่ะยิ่งเรารู้ก่อนเราเก็บหรือลงทุนก่อนนะคะนะเราก็นะแน่นอนค่ะนะเป็นนัก เก่งกําไรที่จะได้กําไรมาหาศาลแน่นอนค่ะรู้ก่อนรวยก่อนนั่นเองนะคะนะฉะนั้นนะสิ่งสําคัญก็ต้องตามโปรเจกต์ตอนนี้โปรเจกที่กําลังมาเราเห็นได้ชัดค่ะรีเป็กนั่นเองแล้วก็ข่าวอะไรอีกข่าวรีเป็กแล้วแล้วก็ข่าวนะการ อัปเดเวอร์ชันใหม่นั่นเองนะคะนะแท็กก็มีแท็กอยู่แล้วนะคะนะและเราก็มีวานที่คอยปัน่นนะนะวานเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่ชอบค่ะนะอุย้ยมีวานนะมันปั่นให้เจ็บนะเราก็อย่าไปเจ็บกับเขาสิคะเขาปั่นอยู่เราก็อย่าไปซื้อค่ะนะอย่าไปซื้อช่วงที่เขาปัน่นค่ะแต่เรามีหน้าที่ขายค่ะถ้าเราเป็นนักลงทุนเราต้องขายตอนที่เขาปั่นให้มันวิ่งขึ้นค่ะถ้าใครรู้นะคะนะรู้วิธีการเล่นเก กำไรนะคะนะ้้าวงการไหนมีเจ้าวงการไหนมี วานค่ะเขาปั่นราคาหน้าที่ของเราคือหน้าที่ขายค่ะถ้าเราเล่นเก่งกาไรมันปั่นให้ราคาวิ่งสูงคุณขายอย่างเดียวคุณอย่าไปไล่ซื้อนั่นคือข้อที่เราต้องรู้ค่ะนะนั่นคือทั้ง3มข้อที่ดิฉันนํามาแบ่งปันนะคะนะการเก่งกาไรเหรียญต้นน้ํานะคะเราจะได้กําไรมาหาสารนะคะเราต้องเรียนรู้3ามข้อนี้ค่ะคือสรุปนะคะจุดที่จะเข้าค่ะ2วางกําหนดเป้าและราคาที่เรา ราต้องการให้ชัดเจนและรอค่ะรออย่างเดียวค่ะนะการที่เราจะรอคอยเป็นเวลานานๆได้นั่นก็คือการบริหารจัดการเรื่องเงินของเราดีๆค่ะเงินที่เรานํามาลงทุนต้องไม่ใช่เงินร้อนค่ะถ้าร้อนเมื่อไหร่เงินจะอยู่ได้ไม่นานเราไม่สามารถรอได้นั่นเองนะคะส่วนข้อที่3นะคะติดตามโปรเจกต์ค่ะรู้ข่าวก่อนคุณได้เปรียบค่ะคุณเคยได้ยินไหมนะเรานะคะเรารู้ เรื่องไหนทําสิ่งไหนก่อนเขาเราเป็นมหาเศรษฐีก่อนนั่นเองหลายครั้งค่ะนะมีหนึ่งในร้อยนะคะที่คนที่นะ ทําทอะไรก่อนคนอื่นนะคะรู้เรื่องไหนก่อนคนอื่นนะคะและมักจะประสบความสําเร็จก่อนคนอื่นเสมอค่ะอย่างเช่นรู้เรื่องเทคโนโลยีจะมาก็ทําก่อนเขาเลยนะคะก,ก็กลายเป็นมหาเศรษฐีไปเลยรู้ว่าคริปโตจะมาก็ไปซื้อเก็บไว้นะราคาขึ้นก็รวยไปเลยในอเมริกาก็จะมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งอย่างเมืองที่ดิฉันอาศัยอยู่เนี่ยโอ้โหอ่าดิฉันก็ไม่ไม่อยากจะคุยนะส่วนใหญ่เป็น เมืองนี้ก็เป็นเมืองเล็กๆนะคะส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นคนที่นะเท่าที่สังเกตนะคะบ้านค่อนข้างหลังใหญ่ๆค่ะมักจะเป็นนักธุรกิจหรือคนรวยนั่นเองคนแถวๆนี้เขาจะบอกว่าหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านของคนรวยนั่นเองนะคะนะส่วนใหญ่จะขับรถยี่ห้อที่ เป็นรถซูเปอร์หรือรถเบนซ์หรือรถที่มีราคาที่ค่อนข้างสูงนั่นเองแต่บอกก่อนนะคะดิฉันไม่ได้เหมือนพวกเขานะคะดิฉันอ่ามาพักอาศัยที่นี่นะชั่วคราวเท่านั้นเองนะคะเพราะมันติดทะเลนั่นเองนะชื่นชอบนั่นเองเราอยากเคลื่อนตัวเองมาอยู่กับกลุ่มคนที่ประสบความสําเร็จแค่นั้นเองนะเพื่อมาดึงดูดมาซับ บรรยากาศนั่นเองเพื่อจะได้ไอเดียความคิดดีๆจากพวกเขานั่นเองนะคะนะดิฉันกับสามีก็เลยนะมาอยู่ที่นี่ค่ะนะก็มาอ่าอ่ามาอยู่ที่นี่ก็ได้หนึ่งปีแล้วนั่นเองบรรยากาศค่อนข้างดีมากอะนะนะวันนี้ก็มาคุยเรื่องส่วนตัวด้วยและก็มาแบ่งปันนะและมีคําถามมาถามเพื่อนๆน,น,นั่นเองรู้หน้าคลาสสิกเป็นเหรียญต้นน้ําหรือไม่เก่งกําไร จะสร้างกําไรมหาศาลหรือไม่เพื่อนๆืลองหาคําตอบให้กับตัวเองค่ะดิฉันก็ไม่ได้ชี้นําหรือนําทางว่าจะต้องมาลงทุนกับลูน่าและนะเพื่อนมาบอกเพื่อนๆืมาลงทุนนะคุณจะได้กําไรมหาศาลบอกก่อนนะคะดิฉันไม่ได้มาแนะนําให้ลงทุนและคุณจะได้กําไรนะคะแต่เป็นคําถามที่มาถามเพื่อนเเท่านั้นเองนะคะว่านะส่วนจะได้กําไรหรือไม่นะเพื่อนๆไปคิดเอาค่ะนะวันนี้ก็ขอแบ่งปันข่าวเพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าดิฉันพูด นะหรือนําข่าวมาอ่านผิดพลาดประการใดต้องขออภัยนะคะดิฉันก็เป็นมือใหม่ในการทําคลิปแต่มีใจรักอยากจะทําคลิปเกี่ยวกับคริปโตเกี่ยวกับเหรียญลูน่านั่นเองนะคะนะลูน่าก็เป็นเหรียญหนึ่งที่ดิฉันซื้อไว้ไม่เยอะค่ะนะประมาณสองอ่าตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณสองล้านสองล้านหกแสนกว่าเหรียญเองเล็กน้อยมากค่ะถ้าเทียบกับเพื่อน เพื่อนๆของดิฉันหรือหลายๆคนค่ะที่ซื้อมากกว่านะมากกว่า10ล้านเหรียญนั่นเองนะคะนะนะนะและนะถามว่านะบางคนมีถึงห้าสิล้านเหรียญมีถึงร้อยล้านเหรียญถามว่าเขาไปร่วมกันให้เผาไหมนะดิฉันเชื่อว่าเขาเป็นชุมชนส่วนหนึ่งก็อาจจะร่วม แบ่งส่วนหนึ่งไปให้เผาค่ะนะมีเพื่อนๆหลายคนก็มีการทําคลิปแบ่งปันนะคะมันมีแผนอีกแผนหนึ่งค่ะนั่นก็คือนําเหรียญไปฝากค่ะมันก็เป็นการลดนะ,ะมูลค่าของเหรียญได้ไปฝากเพื่อเก่งกําไรอ่า เพื่อได้รับเงินปันผลนั่นเองนะโปรเจกต์นี้ก็ถือว่าดีอยู่เหมือนกันนะคะว่ามันมันช่วยลดมูลค่าเขาเรียกว่าช่วยลดไปมานของเหรียญในการาเข้ากระดานเทรดหรือการซื้อขายได้ดีด้วยนะอีกส่วนหนึ่งนอกจากการเผานะคะมันช่วยลดได้ด้วยนะคะนะก็คือคนที่ถือเยอะก็จะ,ะ,ะถา้าถ้ามันมีโปรเจกต์ดีๆนะคะโปรเจกต์เกี่ยวกับเรื่องการ ฝากเหรียญน,นะคะนะแล้วก็ให้ผลตอบแทนดีๆหรือโปรเจกต์เรื่องเกี่ยวกับเกมเอาไปฝากในเกมให้เป็นเล่นในเกมนะคะและไม่ให้ถอนเลยนะแต่ให้เขาได้รับผล ผลตอบแทนตรงนี้เนี่ยโปรเจกต์พวกนี้มันก็ช่วยลดจำนวนเหรียญที่มีการซื้อขายนะคะหรือนำมาขายได้อย่างดีเลยค่ะนะมันก็ช่วยลดปริมาณเหรียญได้ค่ะนะเพื่ออะไรเพื่อให้เหรียญส่วนหนึ่งขายและแท็กภาษีไปเผาไปอีกส่วนหนึ่งก็เก็บไว้เพื่อทยอยทยอยออกมานั่นคือมุมมองของดิฉันนะคะนะเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดส่วนตัวนั่นเองนะคะนะวันนี้นะคะถ้าใครชอบก็สามารถนะกดติดตามนะแสดงความ คิดเห็นนะหรือนะมีข้อแนะนําติเตือนหรืออยากจะบอกดิฉันข้อผิดพลาดอะไรก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้ดิฉันเป็นคนที่นะเปิดค่ะก็รับ รับคแนะานบคแนะนน้อมรับคําแนะนําต่างๆได้เสมอนะคะก็สามารถคอมเมนต์สิ่งที่จะแนะนําได้ค่ะหรือเช่นชอบอะไรหรืออยากจะร่วมแชร์ความคิดเห็นใดๆก็สามารถมาแชร์ได้นะคะนะใครชอบไลน์นี้นะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะนะใครมาใหม่นะเป็นเพื่อนๆที่เพิ่งจะเข้ามาในรนะูน่านะถ้าชอบ การแบ่งปันของดิฉันก็สามารถกดติดตามได้ค่ะทุกวันค่ะถ้าดิฉันไม่ได้ติดภารกิจอะไรจะนําคลิปลูน่ามาอ่านค่ะจะไปติดตามข่าวอะไรในทวิตเตอร์ก็นะหรือในเว็บไซต์ต่างๆเอามาอ่านให้ค่ะมาแบ่งปันเพื่อนๆต่อไปนะคะน้าพรุ่งนี้สามารถมาติดตามได้ค่ะก็จะนําข่าวมาอ่านทุกๆวันค่ะนะเอาวันนี้ก็ขอแบ่งปันเพียงเท่านี้ค่ะนะอย่าลืมค่ะนะสิ่งสําคัญมากเรื่องอารมณ์ความรู้สึกของเรานะคะดิ ปิดท้ายเรื่องอารมณ์ความรู้สึกนิดนึงพอดิฉันเนี่ยก็เป็นนักเขียนเรื่องจิตวิทยาหรือเขียนหนังสือเกี่ยวกับนะพลังจิตใต้สํานึกจิตวิญญาณนั่นเองก็เขียนมาได้สองปีแล้วนะคะก็ขายหนังสืออยู่ด้วยแต่วันนี้อยากจะนํามาแบ่งปันค่ะคนเราเนี่ยมีความแตกต่างกันความสําเร็จแตกต่างกันเพราะอะไรคะนะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเรื่องจิตจิตในที่นี้คือจิตใต้สํานึกนั่นเองจิต ใต้สำนึกของเรานี่แหละค่ะสร้างความแตกต่างให้มนุษย์นะที่มีความคิดที่แตกต่างเมื่อความคิดที่แตกต่างก็ส่งผลต่อความสําเร็จที่แตกต่างค่ะนะวันนี้ค่ะคนที่จะสําเร็จได้เนี่ยนะส่วนใหญ่ต้องหาความรู้หรือทำสิ่งใหม่ๆทุกทุก ปีค่ะนะหาความรู้สิ่งใหม่นะเพิ่มความรู้ให้กับตัวเองค่ะเพราะไอความรู้ที่เราเพิ่มนี่แหละค่ะมันจะเข้าไปที่จิตใต้สํานึกของเราค่ะนะถูกบันทึกมากเท่าไหร่ความรู้ใหม่ๆถูกเติมเข้าไปที่จิตใต้สํานึกให,ให้กับตัวเรามากเท่าไหร่ความรู้นี้แหละมันจะแปลเปลี่ยนสร้างเป็นความสําเร็จให้กับเราค่ะโดยเฉพาะเราเป็นนักลงทุนเรายิ่งมีความรู้เติมเข้าไปในสมองของเราสมอง ของของเรามันจะเข้าไปที่จิตใต้สํานึกจิตวิญญาณของเราค่ะนะพอมันมีของใหม่ความรู้ใหม่ๆเราก็จะมีไอเดียความคิดใหม่ๆก็สร้าง กำไรให้เรามาหาศาลได้ค่ะนะเราก็จะมีไอเดียที่จะคิดสิ่งนู้นสิ่งนี้เพื่อสร้างรายได้สร้างเงินให้กับเรานะเพราะเราเป็นนักลงทุนค่ะนักลงทุนหวังอย่างเดียวคือหวังกําไรค่ะนะวันนี้ก็ปิดท้ายด้วยจิตใต้สํานึกค่ะก็ขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จในการลงทุนค่ะไม่ว่าคุณจะลงทุนอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้สําเร็จค่ะสวัสดีค่ะ